ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันกำลังพลิกโฉมโลกใบเก่าของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้ไม่ได้ค่อยๆแทรกซึมเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ทั่วโลกแต่เรียกได้ว่าพุ่งกระโจนเข้าใส่หลังการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ช่วยพัฒนาทุกอย่างให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนหลายประเทศเริ่มกังวลและหันมาเอาจริงเอาจังในการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแม้ว่าความซับซ้อนของเทคโนโลยีจะทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องวิจัยและค้นคว้าอย่างไม่ลดละเพราะความสะดวกสบายของมนุษย์ในทุกวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะการพึ่งพาเทคโนโลยีคลิปนี้อัปเดตทูรวบรวมเอา5เทคโนโลยีสุดล้ำที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์ทุกคนในระดับที่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้แตกต่างไปจากเดิมได้ครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนแบบร่างกายมนุษย์พวกมันมีหัวท่อนลำตัวแขนขาและนิ้วทั้ง5ซึ่งเคลื่อนไหวได้ซับซ้อนเช่นเดียวกับมนุษย์โดยถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องสร้างหุ่นยนต์ให้เรียนแบบมนุษย์นั่นก็เพราะว่าหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนเราจะสามารถทำงานในสถานที่ต่างๆและใช้เครื่องมือแบบเดียวกับที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเปิดประตูหรือหยิบจับสิ่งของ Telewox คือก้าวแรกของ Humanoid Robot ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์มนุษย์ขึ้นมาในปี1972เพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากระยะไกลนี่คือการก้าวข้ามไปสู่โลกแบบ 3D หรือ3มิติจากหุ่นยนต์ในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏตัวบนโลกแห่งความจริงและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันนั้น Humanoid Robotมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งและบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการดูแลสุขภาพการผลิตและแม้กระทั่งความบันเทิงในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไม่เพียงแต่จัดการวัตถุด้วยมือและเดินไปมาด้วย2ขาแต่ยังมีความสามารถที่สูงขึ้นตั้งแต่การมีระบบเซ็นเซอร์เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเช่นการจดจำผู้คนหลีกเลี่ยงอุปสรรคเมื่อเดินไปข้างหน้าและเข้าใจคำสั่งที่เราพูดไปจนถึงการรับรู้คิดเรียนรู้อย่างมีจินตนาการโดยในอนาคตคาดว่าจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 1,000 ล้านตัวทั่วโลกภายในปี2040ในช่วง40ปีที่ผ่านมามีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นบนโลกโดยหนึ่งในหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ซับซ้อนที่สุดก็คือโซเฟียหุ่นยนต์ตัวแรกในโลกที่มีสัญชาติและได้รับตำแหน่งทูตนวัตกรรมของ UNDP หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติโซเฟียสามารถเรียนแบบอารมณ์และท่าทางของมนุษย์ได้มากกว่า60แบบทำให้เธอสามารถแสดงความรู้สึกได้เหมือนกับคนสามารถสบตามีมุกตลกและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานในการสนทนาเช่นเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการออกเดตเธอก็ตอบติดตลกว่าอยากเป็นเพื่อนมากกว่าและหากผู้พูดดูเครียดเธอจะแสดงความเห็นอกเห็นใจรูปลักษณ์ของโซเฟียเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักแสดงชื่อดังภรรยาของผู้ก่อตั้งบริษัทและเนเฟอร์ติติราชินีแห่งอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงในด้านความงามอย่างไรก็ตามแม้ว่าโซเฟียจะไม่มีจิตสำนึกหรือความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์แต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งในโลกของ AI และหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วที่สำคัญโซเฟียช่วยให้ผู้คนเข้าใจเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ได้ดีขึ้นผ่านการปรากฏตัวในงานประชุมสัมมนาซึ่งช่วยลดความหวาดกลัวและเข้าใจผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ 2. มดลูกเทียมการตั้งครรภ์ปกติใช้เวลาประมาณ40สัปดาห์และทารกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ได้37สัปดาห์แต่ในบางครั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ต้องคลอดก่อนกำหนดโดยเฉพาะสำหรับทารกที่เกิดในช่วง 22-23 สัปดาห์ทารกเหล่านี้มักมีน้ำหนักน้อยมากและอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจปอดระบบย่อยอาหารและสมองยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้เมื่อทารกคลอดก่อนทีมแพทย์มักต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งเป็นขั้นตอนที่มักทำให้เกิดอาการบาดเจ็บเด็กๆอาจต้องเผชิญกับภาวะปอดอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเทคโนโลยีมดลูกเทียมกำลังเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของทารกโดยทารกจะลอยอยู่ในถุงชีวภาพที่ทำจากฟิล์มพลาสติกโปร่งใสภายในถุงนั้นมีของเหลวที่เลียนแบบน้ำคร่ำในมดลูกและมีท่อที่เชื่อมต่อกับกระแสเลือดของทารกซึ่งเรียกว่าสายสะดือเทียมซึ่งจะจัดหาสารอาหารให้กับทารกขณะเดียวกันเครื่องออกซิเจนแบบเมมเบรนภายนอกจะให้ออกซิเจนและกำจัดของเสียแก่ทารกช่วยให้ทารกนั้นสามารถลอยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และช่วยในการพัฒนาอวัยวะต่างๆให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างเหมาะสมนักวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลเด็กในฟิลาเดลเฟียกำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า X10 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของทารกที่มีความเสี่ยงสูงจากการคลอดก่อนกำหนดอุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดลองกับลูกแกะประมาณ300ตัวและพบว่าทารกแกะสามารถมีชีวิตรอดและเติบโตในถุงชีวภาพได้ 3-4 สัปดาห์นอกจากนี้ทีมจากออสเตรเลียและญี่ปุ่นยังมีส่วนร่วมในการพัฒนามดลูกเทียมที่เรียกว่า IF Therapy เพื่อรักษาทารกในครรภ์ที่เกิดก่อนกำหนดอย่างไรก็ตามมดลูกเทียมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทดลองในมนุษย์เนื่องจากข้อจำกัดทางจริยธรรมและความซับซ้อนต่างๆแต่ขณะเดียวกันความก้าวหน้าในการเตรียมตัวสำหรับการทดลองนี้กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ว่าอาจปฏิวัติการดูแลทารกแรกเกิดเป็นความหวังสำหรับทารกหลายพันคนที่เกิดก่อนกำหนดในแต่ละปี 3. เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากห้องแลบเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากห้องแลบคือการปฏิวัติในโลกอาหารที่กำลังมาแรงผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะกลิ่นรสชาติและความรู้สึกที่เหมือนกับเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติที่เราคุ้นเคยแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษก็คือมันถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ต้นกำเนิดของสัตว์เซลล์เหล่านี้มีความสามารถในการพัฒนาเป็นส่วนต่างๆของสัตว์ได้เกือบทุกส่วนตามที่ต้องการการผลิตเริ่มต้นด้วยการนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใส่ในเครื่องเพาะเลี้ยงซึ่งเป็นถังสแตนเลสขนาดใหญ่ที่เซลล์จะได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการแบ่งตัวตามกระบวนการทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายสัตว์เซลล์ที่เพาะเลี้ยงจะได้รับความอบอุ่นและสารอาหารพื้นฐานเช่นน้ำโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและแร่ธาตุดังนั้นเนื้อสัตว์เทียมนี้จึงไม่มีความแตกต่างจากเนื้อสัตว์จริงมีความเหมือนกันลึกลงไปแม้ในระดับเซลล์แล้วเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจะมาเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างไรคำตอบคือประมาณ3ใน4ของโรคติดเชื้อใหม่ในมนุษย์มาจากสัตว์การผลิตเนื้อในห้องแลบช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบเซลล์จากสัตว์อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจากเชื้อโรคติดเชื้อเช่นไวรัสแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆนอกจากนี้ยังลดการใช้สารเคมีหรือฮอร์โมนเร่งโตและไขมันประเภทอิ่มตัวที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงยังสามารถผลิตขึ้นมาได้ในปริมาณไม่จำกัดจากเซลล์ของสัตว์เพียงเล็กน้อยโดย 0.5 กรัมของกล้ามเนื้อวัวก็สามารถสร้างเนื้อวัวได้ถึง2ล้านกิโลกรัมโดยที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์และไม่ต้องส่งผ่านโรคใดๆไปยังผู้บริโภคนอกจากนี้ยังช่วยชีวิตสัตว์จำนวนมากที่จะถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารในแต่ละปีลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ต้องฆ่าสัตว์จำนวนมากอีกต่อไปเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกได้ถึง 96% ใช้น้ำและพื้นที่น้อยลงถึง 82-96% เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตเนื้อแบบทั่วไปแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์แต่องค์การอนามัยโลกก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์และสารก่อภูมิแพ้รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงมากแต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA ของสหรัฐได้อนุมัติให้มีการผลิตเนื้อสัตว์ในห้องปฏิบัติการและเริ่มมีการวางจำหน่ายแล้วในหลายประเทศแต่ยังไม่แพร่หลายทั่วไป 4. คอมพิวเตอร์ควอนตัมควอนตัมคือแนวคิดในทางฟิสิกส์ที่เปิดเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมของสสารในระดับที่เล็กที่สุดเช่นอะตอมและอนุภาคย่อยซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดและแตกต่างจากสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันพฤติกรรมเหล่านี้ยังครอบคลุมไปถึงความไม่แน่นอนและการซ้อนทับซึ่งหมายความว่าอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้จนกว่าจะมีการวัดหรือสังเกตโดยอธิบายได้ด้วยทฤษฎีแมวของชโรดิงเกอร์อันโด่งดังและปรากฏการณ์การพัวพันเชิงควอนตัมซึ่งอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคซับอะตอม2ตัวแม้ว่าจะถูกแยกออกจากกันด้วยระยะทางหลายพันล้านปีแสงก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นภาพของความจริงที่ไม่เหมือนใครเมื่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของควอนตัมถูกนำมาผสานกับเทคโนโลยีก็ได้กลายมาเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีพลังประมวลผลมหาศาลสามารถปฏิวัติการทำงานที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เคยจัดการได้โดยคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช้หน่วยประมวลผลที่เรียกว่าคิวบิตซึ่งแตกต่างจากบิตแบบดั้งเดิมโดยใช้หลักการทางกลศาสตร์ควอนตัมเช่นการซ้อนทับและการพัวพันทำให้สามารถทำการคำนวณได้หลายอย่างพร้อมกันจนสามารถแก้ไขการคำนวณที่ใช้เวลาหลายพันปีหรือหลายล้านปีในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายสถาบันวิจัยในสหรัฐประสบความสำเร็จในการจำลองรูหนอนบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมชื่อซิกคามอร์ที่พัฒนาโดย Google ทั้งยังสามารถเทเลพอร์ตหรือส่งข้อมูลผ่านช่องทางลัดของปริภูมิเวลาภายในรูหนอนดังกล่าวได้อีกด้วย
นอกจากนี้ทีมนักวิจัยจากประเทศจีนได้ทดสอบการแผ่รังสีฮอว์คิงตามทฤษฎีที่ถูกนำเสนอโดยสตีเฟนฮอว์คิงนักฟิสิกส์ชื่อดังชาวอังกฤษซึ่งนำไปสู่การจำลองสภาพเหมือนของหลุมดำในระดับควอนตัมในอวกาศที่พิสูจน์ได้และเป็นไปตามทฤษฎีซึ่งนี่แสดงถึงกลไกเบื้องหลังที่ทำงานในระดับอะตอมย่อยอย่างชัดเจนจึงทำให้เกิดการจำลองที่เข้าใกล้กับโลกธรรมชาติมากขึ้นแม้ในสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจยากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในด้านการค้นคว้ายาเนื่องจากสามารถจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเทคโนโลยีนี้กำลังเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นช่วยให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองโลกไปอย่างสิ้นเชิง 5. ฝังชิปในสมองมนุษย์ Neuralink บริษัทเอกชนที่พัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมต่อระหว่างสมองของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์กำลังมองหาผู้ที่มีอาการอัมพาตเพื่อเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกที่เป็นนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญซึ่งเป็นการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ด้วยการฝังชิปที่เรียกว่า N1 Implant เชื่อมต่อเข้าสมองผ่านสายเล็กๆที่ทำจากโพลิเมอร์จำนวน64เส้นซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมเรียกว่าสายสื่อประสาทมีขั้วไฟฟ้าสำหรับรับสัญญาณประสาทซึ่งทำหน้าที่เหมือนหูฟังที่ฟังเสียงจากสมองสัญญาณไฟฟ้าที่ถูกจับได้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ภายนอกอย่างคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายและอัลกอริทึมที่ปรับเข้ากับรูปแบบทางประสาทเฉพาะของผู้ใช้จะแปลข้อมูลเหล่านั้นเป็นการกระทำต่างๆซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าผู้ใช้ต้องการทำอะไรเช่นการคลิกเมาส์หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยความคิดลองนึกภาพว่ากำลังเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์แต่แทนที่จะใช้มือในการควบคุมเพียงแค่คิดว่าต้องการให้ตัวละครในเกมเดินไปข้างหน้าชิปในสมองก็จะส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์และตัวละครในเกมก็จะเดินไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติซึ่งนี่คือการทำงานของ Neuralink ซึ่งรวมไปถึงการเล่นอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและส่งข้อความผ่านโทรจิตด้วยโนแลนอาบอกชายวัย30ปีคือมนุษย์คนแรกที่ได้ทดสอบฝังชิป Neuralink เข้าสู่สมองหลังจากที่เขาใช้ชีวิตเป็นผู้ป่วยอัมพาตตั้งแต่คอจากอุบัติเหตุมา8ปีเขากล่าวว่าการฝังชิปทำให้เขาได้เชื่อมต่อกับโลกอีกครั้งหลังจากผ่านไปเพียง1สัปดาห์เขาก็สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ผ่านทางสมองได้และหากเขาตั้งสมาธิได้ดีก็จะสามารถทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นพูดหรือกินในขณะที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามประมาณ1เดือนหลังจากการผ่าตัด Neuralink เปิดเผยว่า 85% ของสายฝังของเขาได้หดกลับซึ่งทำให้การประมวลผลช้าลงและแม้จะยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการโนแลนอาบอกก็ยินดีที่จะฝังชิปต่อไปเพื่อให้นักวิจัยนำข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้ไปปรับปรุงเทคโนโลยีNeuralinkให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของผู้คนอีกมากมายที่อาจได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะผู้พิการแขนขาหรือผู้ที่สูญเสียการมองเห็นในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งเราอาจตั้งคำถามว่าเราได้มาถึงจุดสูงสุดของความก้าวหน้าแล้วหรือยังคำตอบคือไม่เลยแม้ว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่เราคิดว่าพัฒนามาอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้ก็ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูว่าในอดีตเราเคยคิดว่าการส่งคนไปยังดวงจันทร์เป็นเรื่องที่ไกลเกินจริงแต่วันนี้เราไม่เพียงแค่ส่งคนไปยังดวงจันทร์เรายังมีแผนที่จะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยเราก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและทำให้เราสามารถทำสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงและสิ่งนี้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าอนาคตยังมีอะไรอีกมากมายรอเราอยู่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่งและมันยังคงผลักดันขีดจำกัดของมนุษย์ไปข้างหน้า